แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ในคืนนี้โดยที่แมนยูเนี่ยตอนนี้ขาดนักเตะเป็นหลายคนเลยเอริกเทนฮากเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมไปแล้วว่าจะขาดทั้งลูกชอและสมุทรฮอยลุนตอนนี้ก็ยังลงไม่ได้นะครับเพิ่งกลับมาเริ่มซ้อมนะมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มนะฝากหน่อยช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีอีหน่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่คนอื่นๆจะได้เห็นคลิปของผมมากยิ่งขึ้นครับยังไงก็ฝากด้วยเอาล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนเกมเนี่ยเอริกเทนฮากเนี่ยได้มาให้สัมภาษณ์เรื่องแรกเลยเขาบอกว่ามันไม่ใช่สำหรับวันนี้ของรัสมุสฮอยลุนนะครับกับเกมเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์วันนี้ฮอยลุนเพิ่งจะเริ่มฝึกซ้อมกับทีมดังนั้นสัปดาห์หน้าผมคาดหวังว่าเขาจะทำงานของเขาได้เต็มที่แล้วก็จะกลับมาได้เร็วๆนะครับนี่ก็เทนฮากก็บอกไว้อย่างนี้ส่วนในรายของลูกชอแล้วก็เมสันเมาเขาบอกว่าเราไม่สามารถทำแบบนั้นได้เลยไม่สามารถคาดการได้ว่าต้องให้เวลาในการฟื้นตัวมันเป็นเรื่องของแล้วแต่บุคคลนะการบาดเจ็บของตัวบุคคลนะพวกเขาจะต้องพักแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ผมคิดว่าลูกเนี่ยนะลูกชอเนี่ยจะพักนานกว่ามิสันเมานะครับแล้วก็ข่าวนี่เหมือนว่าลูกชอนี่อาจจะต้องพักถึงพฤศจิกายนเลยนะก็หนักสำหรับแมนยูในแผงหลังนะฝั่งซ้ายด้วยส่วนในเรื่องของกินวุ้นเทนฮาก็ได้โดนด่าด้วยก่อนเกมอะซินฮาก็ได้ตอบไปตรงๆเลยว่าตอนนี้เขาโฟกัสกับทีมชุดปัจจุบันมากกว่าโฟกัสกับนักเตะที่มีอยู่นะลองมองไปสิเราไม่ได้อยู่ในเรื่องของทีมเราเลยในคำถามเนี้ยผมมีงานเยอะมากแล้วก็ความสำคัญกับทีมของผมผมให้ความสำคัญกับทีมมากๆดังนั้นเทนฮากเนี่ยเขามุ่งเน้นไปกับผู้เล่นที่พร้อมลงสนามนะแล้วก็มีข้อความเกี่ยวกับเรื่องผลงานของเขาด้วยนะว่าทีมของเราเนี่ยจะต้องปรับปรุงเพราะมันชัดเจนอยู่แล้วเราต้องปรับปรุงแล้วก็เทนฮากเนี่ยเขาจะใช้ความพยายามเต็มที่เพื่อที่จะแสดงผลงานให้ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสิ่งที่แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคาดหวังก็คือชัยชนะผมและทีมงานต้องรับผิดชอบต่อสิ่งนั้นและผมต้องใช้ความพยายามทั้งหมดและโฟกัสทั้งหมดของผมเนี่ยจะต้องอยู่ในเกมการแข่งขันนะครับเรื่องของกินวูดก็เลิกพูดนะประมาณนี้ถ้าเทนฮากเขาตอบตรงๆได้ก็เลิกพูดเถอะนะเรื่องของกินวูดนะครับก็เรามาดูสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อ่ะ5เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฟอร์เรสต์ยิงแมนยูได้แค่1ประตูนะครับคือต้องย้อนกลับไปปี1999นะเกมนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็สามารถเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไปได้8ประตูต่อ1นะครับผมเฮ้ยก็ต้องย้อนกลับไปตั้งแต่นั้นนะเพราะว่าฟอร์เรสต์ก็เพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับแล้วก็ปีที่แล้วที่เลื่อนชั้นขึ้นมาเนี่ยเจอกัน4ครั้งฟอร์เรสต์ยิงแมนยูไม่ได้สักประตูแมนยูยิงฟอร์เรสต์ได้10ประตูนะครับชนะ 3-0 2เกมแล้วก็ชนะ 2-0 2เกมนะครับสถิติเนี่ยทิ้งห่างกันมากเลยนะครับผมเอาล่ะจำนวนนัดที่เล่นกันไปแล้วตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับฟอร์เรสต์ลงแข่งกันไปแล้ว82ครั้งในประวัติศาสตร์แมนยูชนะ41ครั้งเสมอ17แล้วก็เป็นนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ชนะ24ครั้งนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยิงประตูได้153ประตูเสียไป199ประตูนะครับผมส่วนฤดูกาลนี้ทั้ง2ทีมแข่งไปแล้ว2เกมเท่ากันแล้วก็มีแต้มเท่ากันก็คือ3แต้มนะครับแมนยูชนะวูฟ 1-0 ก่อนที่นัดที่2เนี่ยจะบุกไปแพ้ทอตแนมฮอตสเปอร์2ประตูต่อ0ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยเกมแรกเนี่ยบุกไปเยือนอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็แพ้อาร์เซนอลไป2ประตูต่อ1แต่ว่ามาแก้ตัวในเกมล่าสุดคือเปิดบ้านเอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1ครับสำหรับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นักเตะที่เป็นดาวซัมโบของทั้ง2ทีมตอนนี้ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มี1คนที่ยิงได้1ประตูนะเพราะว่าแมนยูยิงได้แค่ประตูเดียวคือลาฟาเอลวาลานส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยดาวซัมโบก็คือไทโวอโวเนยี่นะครับยิงไปแล้ว2ประตูนะครับก็เด็กเก่าของแมนยูตอนนี้ก็คือที่จะมาเยือนก็คือแอนโทนีอิลังกานะครับผมส่วนคนหนึ่งคือคิดวูดเนี่ยเขาเคยอยู่ทีมเยาวชนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสถิติเนี่ยมันก็บ่งบอกไปทางแมนยูนะแต่ว่าฟอร์มการเล่นช่วงหลังแล้วก็ความพร้อมเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าบอกไม่ได้เลยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยจะลงเอยยังไงนะในเกมนี้นักเตะที่คาดว่าลงสนามทั้งสองทีมนะครับไปดูที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก่อนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยมีอาการบาดเจ็บถึง8คนเมสันเมาส์แฮร์รี่แม็กควายก็มีไม่ฟิตนะตอนนี้ถึงฟิตก็อาจจะไม่ได้ลงเหมือนเดิมนะแฮร์รี่แม็กควายเนี่ย
หลายสมุดคอยลุนทอมมี่ตันก็ยังเจ็บอยู่อามัดดิเยโร่คอบบี้ไมนูไทลูมาเลเซียแล้วคนล่าสุดคือลูกชอนะครับ8คนส่วนของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์มี4คนที่มีรายชื่อว่ามีอาการบาดเจ็บคือเฟลิเป้โอลาไอนาวินแฮนนิซีแล้วก็กอนซาโลมอนเทียวนะครับผมผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามในเกมนี้ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโปรสาประตูผมว่าอันเดียวนะแน่อยู่แล้วนะเซนเตอร์แบ็กเนี่ยลาเฟลวาลานส่วนลิซันโดมาร์ติเนสเนี่ยต้องดูว่าเขาจะไปยืนซ้ายไหมแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะได้ยืนผมว่ามาร์ติเนสคู่กับวาลานแล้วก็เอาดาโลไปยืนแบ็กซ้ายส่วนแบ็กขวาเป็นฟานบิซาก้านะครับกลางรับวันนี้เรามีโอกาสได้เห็นคาซิมิโร่คู่อีลิเซนอีกครั้งเพราะว่าเมสันเมาส์เนี่ยเจ็บไปแต่ถ้าจะมีพลิกโผล่เนี่ยอาจจะเป็นแม็กทอมมินีมายืนคู่กับคาซิมิโร่นะแต่ผมคิดว่าถ้าการเอาแม็กทอมมินีมายืนคู่กับคาซิมิโร่มันจะทำให้เกมรับของแมนยูมันแน่นก็จริงแต่ปัญหาก็คือเกมรุกมันก็จะอาจจะตื้อๆไปเพราะว่าขาดตัวที่จะคอยขึ้นเกมช่วยบูโน่นะแต่ผมคิดว่ายังไงเทนฮากเขาอาจจะมองไปที่คริสเตียนอีริกเซนมากกว่านะคือคาซิมิโร่คู่คริสเตียนอีริกเซนเนี่ยฤดูกาลที่แล้วก็แสดงให้เห็นแล้วว่าอันนี้คือชุดที่ดีที่สุดนะส่วนกลางรุกก็คงเป็นบูโน่เหมือนเดิมปีกซ้ายเนี่ยผมว่าตอนนี้มันมีข่าวอันเดนนี่มาซิยาวหายเจ็บแล้วบางทีอาจจะเป็นมาซิยาวได้โอกาสลงมาบ้างนะเพราะว่าถ้าหายเจ็บคือลงมาเป็นหน้าเป้าดีกว่าแล้วจะได้เอามาคัตเลฟอร์ดเนี่ยไปยืนฝั่งซ้ายเพราะว่าการในโชว์ช่วงนี้ก็เริ่มมีกระแสวิจารณ์การในโชว์พอสมควรแล้วส่วนทางขวาเนี่ยผมว่าดีที่สุดมันก็ยังเป็นแอนโทนีอยู่เหมือนเดิมนะครับฝั่งขวาของแมนยูนะก็คงเป็นแอนโทนีนั่นแหละนะครับส่วนทางฝั่งนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เนี่ยคาดการณ์นะแผนปกติของเขาจะเล่น 4-3-4 นะครับผู้สาประตูนี่แมตต์เทรเนอร์นะครับส่วนเซ็นเตอร์แบ็ก3คนเนี่ยวิลลี่โบลี่โจวอลกับสกอตแมคคอนแน่นะครับพร้อมส่วนกองกลาง2คนโอริลมังการากับไลฮันเยตพร้อมนะครับวิงแบ็กขวาเซิร์ตออยเย่วินแบ็กซ้ายเนโก้วิลเลียมวันนี้พร้อมลงสนามแนวรุก3คนเป็นนินจอนสันไทโวอโวเนยีแล้วก็มอร์แกนกิบไบก็พร้อมนะครับน่ากลัวมากนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถึงแม้ว่าฤดูกาลที่แล้วจะบุกมายิงแมนยูไม่ได้มันอาจจะเป็นเพราะผมว่ามันอาจจะเป็นเพราะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อาจจะเพิ่งขึ้นเลื่อนชั้นขึ้นมานะแต่ตอนนี้คือมีประสบการณ์แล้วนักเตะที่อยู่กับทีมตอนนี้แล้วก็น่ากลัวสำหรับแมนยูถ้ายังเล่นแบบ2นัดแรกเดี๋ยวนะก็มีโอกาสเลยตอนนี้แมนยูอยู่อันดับ13ส่วนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์อยู่อันดับ11นะครับมี3แต้มเท่ากันนะครับใครชนะวันนี้ก็อาจจะได้ขยับตำแหน่งขึ้นไปโซนท็อป10หน่อยนะดูท่าแล้วนะประมาณนี้แหละเอาล่ะมาคาดการณ์กันเลยผมคิดว่านะเมียนยูเนี่ยก็คงจะเฉือนๆนะผมเอาขอเฉือนเลยไม่อยากให้ไม่น่าจะยิงได้เยอะเอาเฉือน1ประตูต่อ0 1-0 นะครับ1-0อ่ะก็จะประมาณนี้สำหรับใครที่เข้ามาดูย้อนหลังก็ฝากหน่อยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องต้นซีหน่อยนะครับไปแล้วสวัสดีครับ